สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันพฤหัสที่15มิถุนายน2023วันนี้เป็นวันพฤหัสในสัปดาห์ที่10เทศกาลธรรมดายังคงเป็นเรื่องราวจากบทเทศกล่าวถึงหนังสือโยชัวโดยท่านออริเจนพระสงฆ์นะครับหัวเรื่องบอกการยึดเมืองเยริโกนะครับเมืองเยริโกได้ถูกล้อมไว้แล้วและต้องยึดเอาให้ได้แล้วเมืองเยริโคนี่ก็ถูกยึดได้อย่างไรมิได้มาจากการใช้ดาบเครื่องกระทุ้งหรือหอกทวนใดๆมีแต่พระสงฆ์ยกแตรขึ้นเป่าเท่านั้นกำแพงเมืองเยริโคก็พังทลายในพระคัมภีร์บ่อยครั้งเราเห็นว่าเมืองเยริโคนั้นเป็นสัญลักษณ์ของโลกเราตัวอย่างเช่นในพระอสารเรื่องของบุรุษผู้หนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปเมืองเยริโคถูกพวกโจรปล้นเห็นได้ชัดว่าบุรุษผู้นั้นเป็นตัวแทนถึงอาดัมที่ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ไปยังถิ่นในประเทศแห่งโลกนี้และเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จไปเมืองเยริโกพระองค์ทรงรักษาคนตาบอดคนพวกนี้หมายถึงทุกคนในโลกที่ตามืดบอดเพราะความโง่เขลาพระบุตรของพระองค์ได้เสด็จมาหาเขาฉะนั้นเมืองเยริโกถูกทำลายจึงหมายถึงโลกนี้กำลังจะถล่มทลายเพราะวาระสิ้นสุดของการเวลาได้ถูกทำนายไว้นานแล้วในพระคัมภีร์แต่ว่าวาระสิ้นสุดของการเวลานี้จะเป็นอย่างไรด้วยวิธีใดพระคัมภีร์ตอบว่าไม่ได้ยินเสียงแตรอะไรท่านเปาโลแก้ปัญหาลึกลับนี้เมื่อท่านกล่าวว่าเสียงแตรจะดังขึ้นและผู้ที่ได้ตายไปในพระคริสต์เจ้าจะกลับคืนชีพและไม่ตายอีกเมื่อเสียงของอัครเทวดาเสียงแตรสัญญาณดังขึ้นพระเป็นเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์เมื่อนั้นแหละพระเยซูเจ้าจะทรงพิชิตเมืองเยริโกด้วยเสียงแตรและจะทำลายเมืองเสียเหลือไว้แต่หญิงโสเภณีและทุกคนในครัวเรือนของนางเท่านั้นท่านเปาโลกล่าวอีกว่าพระเยซูเจ้าของเราจะเสด็จมาและจะเสด็จมาพร้อมกับเสียงแตรพระองค์จะทรงไว้ชีวิตสตรีคนหนึ่งซึ่งได้ต้อนรับคนที่พระองค์ได้ทรงส่งไปสอดแนมแผ่นดินผู้ใดรับธรรมทูตของพระองค์ด้วยความเชื่อและนอบน้อมและได้ซ่อนเขาไว้ในบ้านของตนพระองค์จะให้หญิงโสเภณีคนนี้เข้าร่วมในตระกูลอิสราเอลด้วยแต่เราก็อย่าได้ลืมฟื้นเรื่องราวบาปกรรมของเธอในอดีตมาปรักปรำเธอครั้งหนึ่งเธอได้เป็นหญิงโสเภณีแต่บัดนี้เธอได้เข้าร่วมในพระคริสตจักรอาพรหมจารีบริสุทธิ์กับเจ้าบ่าวบริสุทธิ์พระองค์เดียวจงฟังคำที่ท่านอัครสาวกกล่าวถึงเธอว่าข้าพเจ้าได้มั่นเธอไว้กับพระคริสต์เจ้าถวายเธอให้เป็นเจ้าสาวบริสุทธิ์แก่เจ้าบ่าวองค์เดียวของเธอท่านยังได้พูดถึงเธออีกเมื่อท่านกล่าวว่าครั้งหนึ่งเราเองก็เคยเป็นคนบาปคนเบาปัญญาดื้อดึงหลงไปในทางผิดตกเป็นทาสกิเลสตัณหาและความสนุกเพลิดเพลินทุกรูปแบบท่านอยากทราบมากกว่าหญิงมากกว่านี้หมายว่าหญิงโสเภณีเลิกเป็นหญิงโสเภณีได้อย่างไรจงฟังท่านเปาโลกล่าวว่าบางคนในพวกท่านเคยเป็นเช่นนี้แต่ท่านได้รับการชำระนะให้ศักดิ์สิทธิ์ไปในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าในพระจิตเจ้าเพื่อประกันความปลอดภัยให้เธอเมื่อเมืองเยริโกถูกทำลายพวกสอดแนมได้มอบเชือกสีแดงแก่เธอซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรอดเหตุว่าอาศัยโลหิตแห่งพระคริสต์เจ้าพระศาสนจักรจึงได้รอดในพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์และอนุภาพตลอดนิรันดร์อาเมนครับนี่เป็นคำบทอ่านจากบทเทศกล่าวถึงหนังสือโยชูวาในพระธรรมเก่านะครับพูดถึงเยริโกคือแผ่นดินที่จะต้องเข้าไปจะต้องเป็นเมืองเปรียบเสมือนโลกที่มีความวุ่นวายมีความเลวร้ายอะไรต่างๆด้วยนะแล้วก็เป็นที่ที่จะต้องถูกชำระล้างให้สะอาดให้บริสุทธิ์แล้วก็จึงมาเปรียบเทียบอันหมายถึงโลกของเราเนี่ยด้วยว่าวันหนึ่งนั้นพระเป็นเจ้าพระเยซูเจ้าก็จะเสด็จมาเพื่อชำระเพื่อดูแลเพื่อจะทำให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ทำให้เหมาะสมกับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์เหมือนกับในสวรรค์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะความจริงแล้ววันนี้
พูดฟังดูแล้วท่านโอริเจนก็จะหมายถึงวันสิ้นโลกก็ได้สิ้นพิภพวันพิพากษาครั้งสุดท้ายที่พระเยซูจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาตัดสินโลกอะไรก็ได้แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นข้อเตือนใจท่านโอริเจนก็เตือนใจให้เราคิดถึงชีวิตของเราที่จะต้องแก้ไขที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วพระองค์มาในโลกนี้เราพูดถึงหลายครั้งพูดถึงหญิงโสเภณีซึ่งแน่นอนคือคนบาปคือคนไม่ดีแต่หลังจากที่ได้รับการอภัยหลังจากที่รับการยกโทษแล้วก็กลับใจแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าด้วยในพระวรสารเราก็ทราบนะเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตในความเป็นมนุษย์ของเราในโลกนี้เนี่ยเราจะเจริญชีวิตไปในแต่ละวันเราก็มีข้อบกพร่องทุกคนก็มีข้อบกพร่องบ้างบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่แต่สิ่งสำคัญก็คือเมื่อเรารู้ว่าเรามีข้อบกพร่องแล้วเราต้องแก้ไขต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงและโดยลำพังเราเองนั้นก็คงจะยากลำบากทำเปลี่ยนแปลงยากลำบากต้องอาศัยพระพรความช่วยเหลือจากพระเป็นเจ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมที่จะคิดถึงพระเจ้าอย่าลืมที่จะขอพระเจ้านำทางชีวิตของเรานะครับในปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เรามีในปัจจุบันนี้จะเป็นเรื่องราวต่างๆความทุกข์ยากที่เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าความอกกุ้มใจอะไรก็ตามนะขอพระเป็นเจ้าทรงชี้ทางและทรงนำทางชีวิตของเราทุกคนเสมอนะครับเพื่อเราจะได้ก้าวไปสู่ความรอดนิรันดรและความสุขตลอดไปขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรผ่านอนุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ